เอาเงินไปแล้วก็ทำงานของเธอซะแต่ว่าที่นี่มันเป็นมหาลัยนะคะแล้วไงฉันไม่สนว่าไงจะเอาไหมเงินอ่ะหรือไม่เอาจัดการมาให้หน่อยสิฟองแกกลับมาทำไมไม่บอกกันก่อนวะไปทำอะไรมาทำไมดูเหนื่อยจังเลยเนี่ยอะนี่เงินค่าห้องของฉันไปทำอะไรกับใครมาอีกอะก็พี่ป้องแกอีกแล้วเหรอดูท่าทางพี่ป้องน่าจะติดใจแกไม่น้อยเลยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งแต่ว่ารอบเนี้ยให้มาตั้งเยอะเลยนะเว้ยนี่ถ้าแม่มันรู้ว่าลูกชายสุดที่รักของมันอะมาไม่อกแตกตายไปเลยเหรอวะนั่นแหละที่ฉันต้องการเด็ดจริงๆเพื่อนคุณแม่ลูกเฮ้ยฟองแกดูนั่นดิเจอกันตอนเย็นนะลูกครับแม่จ้าครอบครัวดูอบอุ่นดีเนาะคอยดูนะฉันจะทำครอบครัวของมันให้พังแล้วก็พังแล้วก็พังนี่คืนนี้เธอว่างปะว่างค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวขึ้นไปหาที่ห้องละเมื่อกี้เราเพิ่งเมื่อกี้มันแค่เรียกมันย่อยเองคืนนี้สิของจริงนะก็ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปหาที่ห้องนะแล้วเจอกันคุณดึกป่านนี้แล้วทำไมคุณยังไม่ขึ้นไปนอนอีกก็ลูกน่ะสิคะไม่รู้ทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านสักทีอ่ะไม่รู้หายไปไหนเนี่ยเอ้าแล้วนี่คุณโทรตามลูกหรือยังล่ะก็โทรแล้วอะค่ะเนี่ย
ไม่รับสายเลยผมว่าเดี๋ยวคงกลับบ้างคุณไปขึ้นไปนอนกันเถอะนี่คุณไม่ห่วงลูกบ้างเลยเหรอคะห่วงสิคุณแต่ลูกเขาโตแล้วอีกอย่างลูกก็เป็นผู้ชายผมว่าไม่มีอะไรน่าเสียหายหรอกคุณอย่าคิดมากเลยนะไม่คิดมากไม่ได้หรอกค่ะคุณปกติลูกไม่เคยทำตัวเหลวไหลแบบนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าไปคบเพื่อนไม่ดีพากันไปเสียหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่หรอกแต่ว่าลูกไม่เคยทำตัวเหลวไหลแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าใครชักจูงไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าอ่ะงั้นผมขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมีอะไรอีกที่คุณไม่ห่วงตะป้องเนี่ยก็เพราะว่าคุณน่ะรักแต่ลูกของคุณใช่ไหมนี่คุณว่ายังไงนะนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าผมมีลูกอีกคนหนึ่งฉันไม่รู้คุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าผมรักแต่ลูกสาวของผมแสดงว่าเมื่อ2ปีก่อนคุณเคยเจอลูกผมแล้วแต่คุณไม่ยอมบอกผมใช่ไหมเปล่าฉันก็แค่พูดอย่างนั้นแหละนี่คุณจะไม่ยอมรับอีกเหรออ๋อฉันเป็นคนไล่ยายเด็กนั่นเองอ่ะทำไมพอใจคุณหรือยังนี่คุณทำแบบนี้ยังไงฮะทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ฉันเป็นภรรยาของคุณน่ะส่วนยายเด็กนั่นน่ะมันก็แค่ลูกเมียเก่าคุณฉันไม่ให้มันมาอยู่ในบ้านหลังนี้หรอกคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณรู้ลูกผมไปที่ไหนฉันไม่รู้ป้องฮัลโหลลูกลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยพอแล้วนะพอแล้วนี่ป้องเป็นอะไรอ่ะลูกแล้วนี่ลูกอยู่กับใครอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่แกเป็นใครอ่ะหนูก็เป็นที่ลูกชายคุณแม่ติดงมเงียไหมคะนี่แกหลอกลูกชายฉันไปนั่นเหรอคอยดูนะฉันจะแจ้งความให้ตำรวจไปจับแกพี่ป้องค่ะพี่ป้องอืมว่าไงก็แม่ของพี่ป้องนะสิคะจะแจ้งตำรวจจับฟองอะค่ะจับจับอะไรมานี่คุยฮัลโหลแม่เมื่อไหร่แม่จะเลิกยุ่งกับผมสักทีอะนี่ป้องเป็นอะไรอะลูกทำไมพูดจาแบบนี้ใส่แม่อะผมจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของผมผมจะบอกแม่ไปเลยนะตอนเนี้ยผมมีความสุขที่สุดเลยอะแม่มีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับแม่ซะอีกมันเกิดอะไรขึ้นอะคุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะเพราะว่ายังไงพี่ป้องเขาก็เป็นเหมือนพี่ชายของฟองคนนึงฟองจะทำให้พี่ป้องเขามีความสุขที่สุดเลยค่ะหมายความว่าไงก็หมายความว่าหนูเป็นลูกสาวของผัวคุณแม่ค่ะเ
มาหาใครเหรอจ๊ะหนูมาหาพ่อค่ะมาหาพ่อพ่อหนูเป็นใครเหรอว่าหนูมาผิดบ้านแล้วล่ะแต่ว่าแม่ของหนูเขาบอกว่าพ่อเขาอยู่ที่นี่นะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีแม่ของเธอจำผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะเพราะแม่ของหนูเป็นคนบอกหนูเองว่าพ่อเขาอยู่ที่นี่จริงเหรอจริงค่ะนี่ฉันว่าเธอกลับไปถามแม่ของเธอดูอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าแม่ของหนูเขาไม่อยู่แล้วนะคะแล้วแม่ของเธอหายไปไหนซะล่ะแม่ของหนูเขาเสียแล้วค่ะเสียใจด้วยนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีคนที่เธอตามหาหรอกฉันขอตัวพอจะจำได้หรือยัง